Flash Coffee ที่เป็นเชนร้านกาแฟที่มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ได้ขายกิจการในประเทศไทยให้กับ Turn Capital แล้วนะคะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank หลังจากนี้ Turn Capital มีแผนค่ะที่จะเดินหน้าในการขยายสาขา Flash Coffee มากถึง100สาขาตลอดช่วง2ปีข้างหน้านี้ในประเทศเลยนะคะนอกเหนือไปจากนี้ยังจะทำให้ธุรกิจในไทยกลับมามีกำไรให้ได้ด้วยค่ะเชนร้านกาแฟ Flash Coffee ได้ระบุในแถลงการณ์ค่ะว่า Turn Capital ได้เข้าซื้อธุรกิจและแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตในประเทศแล้วโดยที่ Flash Coffee ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 ได้เสิร์ฟกาแฟคุณภาพสูงใน 200 สาขาทั่วทั้งภูมิภาคทั้งในอินโดนีเซียไทยฮ่องกงและเกาหลีใต้ค่ะ Turn Capital เป็นผู้ลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคสื่อและบริษัทโทรคมนาคมทั่วเอเชียนะคะมีประวัติในการเร่งการเจริญเติบโตของบริษัทสู่การทำกำไรพร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นค่ะบริษัทก็มักจะเข้าซื้อกิจการที่สามารถควบคุมได้เพื่อให้ทีมงานที่ประกอบไปด้วยผู้ดำเนินการและนักลงทุนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารและก็ตัดสินใจได้โดยตรงในแต่ละการลงทุนด้วยนะคะเป้าหมายของ Turn Capital เขาจะทำอย่างไรเขาบอกเขาจะเดินหน้าขยายเชนไปทั่วประเทศไทยนะด้วยการยกระดับแบรนด์ Flash Coffee และการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าเทคโนโลยีมีแผนจะเปิดสาขาอีกกว่า100แห่งใน2ปีข้างหน้าด้วยค่ะก็จะทำให้ยอดรวมร้านสาขาในไทยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า200 แห่งเลยทีเดียวค่ะโดยคุณชางคูพาร์ทเนอร์ของ Turn Capital บอกนะคะว่า Flash Coffee เนี่ยเป็นแบรนด์ร้านกาแฟที่มีจุดเริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและก็เป็นจุดเริ่มต้นความสุขของเหล่าคนรักกาแฟทั่วทั้งภูมิภาคพวกเราประทับใจกับสิ่งที่ทีมได้สร้างในประเทศไทยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะและก็ตื่นเต้นที่จะมีบทบาทหลักในการเติบโตของบริษัทในขั้นต่อไปด้วยค่ะโดยความเชี่ยวชาญและสิ่งที่ Turn Capital ให้ความสำคัญก็คือลูกค้าและการสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลและลูกค้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ด้วยการสร้างสินค้าและก็บริการที่น่าตื่นเต้นเพื่อนำแบรนด์ Flash Coffee สู่การทำกำไรและร่วมงานกับทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในประเทศไทยค่ะเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในไม่กี่ปีข้างหน้านะคะคุณวินเซนต์ฮอสแมนค่ะเป็นผู้อำนวยการบริหารของ Flash Coffee Thailand บอกนะคะว่า Turn Coffee ไม่ใช่แค่Turn Capital นะคะไม่ใช่แค่ให้เงินลงทุนแต่ว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและก็พร้อมที่จะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนสีของถนนในไทยให้กลายเป็นสีเหลืองก็เปรียบเทียบนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการแผ่ขยายของความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบกาแฟในราคาที่เขาจะแข่งขันได้เดี๋ยวต้องติดตามดูเขาจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่บอกว่าจะทำให้Flash Coffee ในประเทศไทยกลับมามีกำไรและดำเนินธุรกิจต่อไปได้น่าสนใจตอนนี้ก็ได้ผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้มีฝีมือมีประสบการณ์นะเข้ามาบริหารแล้วเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ